วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องซาลาเปามาฝากค่ะซาลาเปาเป็นอาหารจีนชนิดหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันดีทำมาจากแป้งสาลีและขึ้นฟูด้วยยีสต์พักทิ้งไว้แล้วนำมานึ่งความแตกต่างของซาลาเปาและหมั่นโถซาลาเปามักเป็นทรงกลมสอดไส้ไว้ข้างในจับจีบด้านบนส่วนหมั่นโถอาจทำแบบมีไส้หรือไม่มีไส้ก็ได้โดยผิวด้านบนจะเรียบและเนียนเทคนิคการทำซาลาเปาไส้หมูสับเริ่มจากทำไส้หมูสับนวดเนื้อหมูบดกับแป้งข้าวโพดจนเหนียวเติมหอมใหญ่สับหยาบซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันงาน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและต้นหอมซอยผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้ซาลาเปาเรามาทำซาลาเปากันต่อเลยค่ะวิธีทำส่วนที่หนึ่งควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แป้งสาลีที่มีคุณภาพอย่างเช่นแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะเพื่อให้ได้ซาลาเปาที่มีสีขาวนวลเนื้อเนียนละเอียดนุ่มตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดที่เลือกยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเพราะยีสต์จะกินน้ำตาลในแป้งและส่วนผสมทำให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จึงมีผลให้ซาลาเปาที่ผ่านระยะเวลาการหมักมีการพองตัวและขยายตัวเมื่อนึ่งสุกใส่น้ำลงในเครื่องนวดแป้งนวดส่วนผสมพอเข้ากันนำขึ้นพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงแป้งที่หมักครบ1ชั่วโมงจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่อใช้มือแหวกตรงกลางจะมองเห็นเส้นใยของแป้งวิธีทำส่วนที่2ผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูเข้าด้วยกันเทน้ำตาลทรายลงเคล้ากับตัวแป้งเทส่วนผสมแป้งส่วนที่1ลงในเครื่องนวดตามด้วยแป้งส่วนที่2นวดส่วนผสมให้เข้ากันประมาณ5นาทีเติมเนยขาวนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมแผ่โดออกให้มีลักษณะริมบางกลางหนาใส่ไส้หมูสับลงตรงกลางจับจีบโดยรอบวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักโดจนขึ้นเป็น2เท่านำโดซาลาเปาเรียงใส่ลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะแค่นี้เราก็จะได้ซาลาเปาไส้หมูสับที่นุ่มอร่อยและน่ารับประทานแล้วเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM